สน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven เมื่อวานนี้นะครับประเด็นที่ทางสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ก็คืองดออกเสียงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไม่เห็นชอบที่จะให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปทำให้วันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางด้านพรรคก้าวไกลที่เสนอแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ครับเพื่อเป็นการปิดสวิตช์สว.ไม่ให้มีอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปได้อีกเพราะมองว่าสว.เมื่อวานนี้เสียงส่วนใหญ่ที่ออกมาก็คือการงดออกเสียงสำหรับในการลงมติเลือกผู้นำประเทศนะครับก็เลยมีแนวทางประเด็นนี้สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยทางด้านคุณชัยวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลวันนี้ไปยื่นหนังสือเพื่อที่จะเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมาตรา272ต่อทางด้านคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตหาในฐานะประธานรัฐสภาซึ่งทางด้านคุณชัยวัฒน์ให้เหตุผลในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนื่องจากว่าผลจากการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ปรากฏชัดเจนว่ามีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนมากงดออกเสียงถึง159คนไม่มาประชุม43คนนั่นเป็นความแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่สะดวกที่จะออกเสียงดังนั้นทางด้านคุณชัยธวัฒน์มองว่าเมื่อสว.จำนวนมากไม่ประสงค์จะใช้อำนาจนี้โดยเฉพาะในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีทางพรรคก้าวไกลจึงเสนอทางออกเพราะเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นคนละส่วนกับการเลือกนายกซึ่งสามารถที่จะดำเนินการควบคู่กันไปได้ดังนั้นในส่วนของ8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลแม้ว่าจะมีแนวทางในการเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อปิดสวิตช์สว.แต่ว่าอีกทางหนึ่งก็ยังคงจะต้องหาเสียงสนับสนุนจากสว.เพิ่มต่อไปไปฟังเสียงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากการให้สัมภาษณ์ของคุณชัยธวัฒน์ครับมีสาระสำคัญก็คือเสนอให้ยกเลิกมาตรา272ในบทเฉพาะการซึ่งให้อำนาจวุฒิสมาชิกวุฒิสภาในการมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งเราอยากจะเรียกว่าเป็นการแก้ไขรัฐมนูญเพื่อคืนอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้แก่ประชาชนนะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะเรียกกันติดปากว่าปิดสวิตช์สว.นะครับก็คือสืบเนื่องจากการโหวตนะครับการประชุมรัฐสภาเมื่อวันนี้ก็ปรากฏชัดนะครับว่ามีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนมากได้งดออกเสียงเป็นจำนวนถึง159คนแล้วก็ไม่มาประชุมอีก43คนนะครับซึ่งหลายคนได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าตนเองไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ใช้อำนาจทำหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยขณะที่ทางด้านคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็มองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่ไปตัดอำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมองว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่าเคยมีการยื่นแก้ไขในประเด็นนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากว่าจำเป็นจะต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมร่วมรัฐสภาและในจำนวนนี้ก็คือต้องมีเสียงสว.เกินกว่า83เสียงที่ให้การรองรับด้วยเพราะฉะนั้นจึงมองว่าเป็นประเด็นที่ยากยิ่งกว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซะอีกครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่8พรรคร่วมต้องนำมาประเมินร่วมกันนะครับว่าเพราะขณะนี้ก็ทราบว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่นะครับในการที่จะรวบรวมเสียงนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเรียนว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพูดคุยกันนะฮะหลังจากที่2พรรคได้คุยกันแล้วก็จะต้องหารือกันในระดับ8พรรคอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนท่าทีล่าสุดจากทางฝั่งสมาชิกวุฒิสภานะครับล่าสุดทางด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ซึ่งก็งดออกเสียงในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ด้วยก็บอกว่าจะปิดสวิตช์ตัวเองไปจนกว่าวาระเพราะว่าได้มีการชี้แจงเหตุผลสำหรับการลงมติเมื่อวานนี้ที่งดออกเสียงว่าพรรคก้าวไกลไม่มีคำชี้แจงหรือว่าไม่มีคำอธิบายว่าสาเหตุสำคัญทำไมต้องแก้ไขมาตรา112แต่กลับแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะต้องแก้ไขมาตรานี้แน่นอน
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์นะครับจึงให้คำตอบว่าก็คงจะต้องใช้หลักการปิดสวิตช์เหมือนเดิมแล้วก็จะปิดไปตลอดจนกว่าจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งก็ยืนยันว่าสวทุกคนทำหน้าที่ตามบทบาทที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้แล้วก็เป็นอำนาจที่ได้ผ่านการลงประชามติเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันส่วนทางด้านคุณวันลบตังคณานุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นสวที่ออกมาแสดงแนวทางชัดเจนในการงดออกเสียงสำหรับเมื่อวานนี้โดยให้เหตุผลว่าเพราะต้องการคงเจตนารมณ์เดิมที่เคยผ่านการปิดสวิตช์ตนเองมาแล้วเมื่อปี2565และยืนยันว่าจะไม่ใช้สิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีคนใดอีกคราวนี้ก็เลยต้องงดออกเสียงเลือกคุณพิธาแล้วก็จะงดออกเสียงแบบนี้ต่อไปในคราวหน้าด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเสนอชื่อบุคคลใดเข้าชิงตำแหน่งนายกก็ตามหรือแม้แต่จะมีการปรากฏชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในส่วนของพรรคพลังประชารัฐก็จะงดออกเสียงเหมือนเดิมครับซึ่งแนวทางที่พรรคก้าวไกลวันนี้นะครับได้มีการยื่นหนังสือไปยังประธานรัฐสภาอาจารย์วันนอเกี่ยวกับการปิดสวิตช์สวอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อที่จะปิดสวิตช์สวหลังจากมองว่าสวเสียงส่วนใหญ่เมื่อวานนี้งดออกเสียงแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทางคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลไม่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งแนวทางในเรื่องของการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่ผ่านมาก็มีการเสนอเรื่องนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมร่วมรัฐสภาเพราะว่าจำเป็นจะต้องได้รับเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งในการลงมติเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ากติกาขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับมาตรานี้นะครับภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560จะเป็นอย่างไรไปติดตามภาพรวมทั้งหมดได้จากการรายงานของทีมข่าวการเมืองครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา272ประกอบด้วย2วรรคโดยวรรคแรกกำหนดให้สว.มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ทั้ง250คนสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสส.ได้ส่วนวรรค2เป็นการเปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งก่อนการเลือกตั้งความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลในวันนี้ได้ยื่นยติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อเป็นการปิดสวิตช์สว.ก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่2โดยจะต้องดำเนินการตาม3เงื่อนไขคือเงื่อนไขแรกต้องได้รับเสียงโหวตข้างมากของรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งหมายความว่าต้องมีเสียงของส.ส.และเสียงสว.ให้ความเห็นชอบให้ยกเลิกการแก้ไขรวมกันตั้งแต่375เสียงจากปัจจุบันเสียงของสมาชิกในสภามี749คนขณะที่พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลยังขาดเสียงอีก63เสียงดังนั้นต้องลุ้นว่าเสียงของส.ส.ฝ่ายค้านและสว.บางส่วนที่ก่อนหน้านี้อ้างว่าต้องการปิดสวิตช์ตัวเองด้วยการงดออกเสียงจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เงื่อนไขที่2สว.อย่างน้อย1ใน3ของจำนวนสว.ทั้งหมดต้องให้ความเห็นชอบนั่นหมายความว่าในจำนวนเสียงที่ให้ความเห็นชอบทั้ง375เสียงจะต้องมีเสียงสว.ให้ความเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสว.ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า83เสียงจากจำนวนสว.ปัจจุบัน249คนดังนั้นแม้ว่าส.ส.ทั้งสภาจะให้ความเห็นชอบแต่หากเสียงสว.ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดก็ไม่สามารถแก้ไขได้และอีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญคือส.ส.ฝ่ายค้านจะต้องให้ความเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ20ปัจจุบันส.ส.ที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านมี188คนนั่นหมายความว่าจะต้องได้รับเสียงส.ส.กลุ่มนี้อย่างน้อย38คนโหวตให้ความเห็นชอบการแก้ไขมาตรา272ดังนั้นเงื่อนไขทั้งหมดนี้จึงเป็นโจทย์ยากสำหรับพรรคก้าวไกลเพราะนอกจากจะต้องรวมเสียงทั้ง3ส่วนของรัฐสภาให้เป็นกลุ่มก้อนเอกภาพ375เสียงแล้วการที่จะได้เสียงของสว83คนมาปิดสวิตช์ตัวเองรวมกับสสฝ่ายค้านอีก38เสียงถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยหากย้อนสถิติกลับไปการดำเนินการปิดสวิตช์สวเมื่อ4ปีที่แล้วเป็นเรื่องที่หลายกลุ่มทางการเมืองเห็นพ้องกันว่าควรจะได้รับการแก้ไขเนื่องจากการปล่อยให้สวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสามารถยกมือโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยมีความพยายามปิดสวิตช์สวมาแล้วถึง7ครั้งแต่ไม่เคยได้รับเสียงสวโหวตให้ผ่านเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้ข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับเสียงโหวตเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาแล้วก็ตาม
ข้อเสนอปิดสวิตช์สว5ครั้งแรกเสนอให้ตัดมาตรา272ทั้งมาตราหรือยกเลิกอำนาจสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและกลไกที่จะทำให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกแต่ก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดขณะที่การยื่นปิดสวิตช์สวครั้งที่6เสนอให้ตัดเพียงวรรคแรกของมาตรา272คือตัดอำนาจสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเท่านั้นและครั้งล่าสุดเมื่อกุมภาพันธ์2566ยังไม่ทันโหวตองค์ประชุมก็ล่มลงเสียก่อนดังนั้นหากพิจารณาสถิติเปรียบเทียบกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบแรกที่มีเสียงสวมาโหวตให้กับพรรคก้าวไกล13เสียงแล้วแทบจะเป็นไปได้ยากที่จะได้รับความร่วมมือจากสวอย่างไรก็ตามก้าวไกลเห็นว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญปิดสวิตช์สวยังสามารถทำคู่ขนานไปได้กับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจึงจะเดินหน้าขอคะแนนจากสว.ในการโหวตสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ต่อไปอรวรรณพยัคฆ์ชาติทีมข่าวการเมืองทีนเอ็นช่อง16รายงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ